สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โครัพี่แช n แนลค่ะวันนี้แอดมินมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องของเรานะคะนี่เราติดโควิดหรือ,อยังนะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเราแทบไม่รู้เลยว่า เราจะสามารถติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จากใครบ้างวันนี้แอดมินจะมานำข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาฝากกันค่ะเป็นวิธีการตรวจสอบอาการโควิด -19 ระยะแรกด้วยตัวเองและวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อให้ทุกท่านได้คลายกังวลและเตรียมรับมือได้อย่างมีสติการแสดงอาการของโรคโควิด -19 แบบวันต่อวันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะว่า เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในบางไรายไม่แสดงอาการเลยและบางรายอาจหายเองได้ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้รับเชื้อนั้นมาแล้วหรือยังและสำหรับคนที่ไม่แสดงอาการอะไรเลยกระทรวงสาธารณาสุขแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปตรวจหาเชื้อเพราะแม้ว่าเราจะได้รับเชื้อนั้นมาจริงๆแต่ถ้าตรวจเร็วไปปริมาณเชื้อยังน้อย อาจทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้ยกตัวอย่างเช่นพอผลตรวจออกมาเป็นลบคุณก็อาจคิดว่าไม่ติดแต่จริงๆแล้วคุณอยู่ในระยะฟักตัวอยู่ซึ่งระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอยู่ที่ประมาณ5วันแต่อาการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9มีภาพรวมที่เหมือนกัน3อย่างก็คือช่วงแรกจะเป็นไข้สูง ช่วงกลางจะคัดจมูกมีน้ำมูกไหลและช่วงสุดท้ายจะมีลักษณะของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่งผลให้ไอหรือจามโดยอาการของโรคโควิด -19 ระยะแรกคลาคก้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มากจำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการเท่านั้นและเราสามารถดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรคแบบวันต่อวันได้จากสถิติที่โรงพยาบาล สวงหนันจากวูหัน University ได้ศึกษาไว้และตีพิมพ์ใน American Medical Association ไว้ดังนี้วันที่ 1. จากการศึกษาใน138ตัวอย่างพบว่า99%ของผู้ป่วยมีอาการไข้ขึ้นสูง70%จะมีอาการเหนื่อยล้ามาก59%มีอาการไอแห้งๆ35%มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 31%หายใจลำบากวันที่5จากการศึกษาของวูหานยูนิเวอร์ซิพบว่าผู้ป่วยใน5วันแรกจะมีอาการหายใจลำบากวันที่7จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบากกินเวลา12-13วันวันที่8ผู้ป่วยจะมีอาการเข้าสู่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันทำให้ปอดรับออกซิเจนได้ไม่เพียงพอวันที่1ิ ผู้ป่วยจะแสดงอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันมีการศึกษาว่าผู้ป่วยที่แสดงอาการนี้ในวันที่10จะมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าผู้ที่แสดงอาการในวันที่12วันที่12บางคนมีไข้สูงกินเวลาถึง12วันและมีอาการไอถึง19วันวันที่22ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด1 9มักหายในระยะเวลา19 2 2วันหลังแสดงอาการในวันแรก และแพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้จากการศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนพบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการร้อยละ1.2และร้อยละ80.9แสดงอาการไม่รุนแรงสรุปอาการโควิด -19 ระยะแรกมีอาการดังต่อไปนี้ 1. อาการไข้ขึ้นสูงมีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาเซลเซ,เซียสขึ้นไป เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายของเราเริ่มที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสในกรณีที่ไม่มีที่วัดอุณหภูมิคุณสามารถสังเกตและรู้สึกได้ว่าตัวร้อนกว่าปกติบริเวณหน้าอกและหลังหากมีอาการแบบนี้ต่อเนื่อง1-3วันยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพราะเชื้อไวรัสอาจจะรุนแรงขึ้นเมื่อลงปอดคือจะก่อให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหายใจลำบาก และอาจทำให้ปอดบวมได้ 2. ไอแห้งอาการไอแห้งคือเมื่อเราไอแต่ไม่มีเสมหะพูดง่ายๆ่ายคือถ้าคุณเอาทิชชู่มาปิดปากจะไม่มีเมือกอะไรออกมาบนทิชชู่เลยอาการไอแห้งของโรคโควิด19จะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่กระแอมหรือไอที่เกิดจากการสูบบุหรี่อันดับที่3เหนื่อยล้ามากอันดับที่4ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อันดับที่5มีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหายใจลำบากหายใจเร็วและมีอาการเจ็บคอบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเอ็กซเรย์ปอดและพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วยหากมีอาการหนักมากๆอาจเป็นอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆล้มเหลวและเสียชีวิตต,ตามมา และตอนนี้ก็เริ่มมีรายงานจากแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจว่าผู้ที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงออกหลายรายมักจะสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นและรสชาติอย่างฉับพลันเช่นอยู่ดีๆก็ไม่ได้กลิ่นน้ำหอมที่ใช้เป็นประจำหรือไม่ได้กลิ่นอาหารและไม่รู้รสชาติอาหารที่ตัวเองกำลังกินอีกทั้งถ้าคุณมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่โควิด -19 ระบาด หรือคุณมีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่โควิด -19 ระบาดและได้มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 หรือมีอาชีพที่ต้องพบกับชาวต่างชาติและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหากมีอาการของโรคเบื้องต้นตามที่กล่าวมาควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อแพทย์ซักถาม ควรตอบตามความเป็นจริงไม่ปิดบังไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุดหากพึ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา14-27วันเพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวหรือให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชื้อนั่นเองแต่หากคุณมีอาการจามบ่อยน้ำมูกไหลปวดหัว อาจจะไม่ใช่อาการของโควิด -19 แต่อาจเป็นไปได้ว่าคุณเป็นเพียงแค่ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่การป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบและเจ็บคอ 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดง 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 4. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจมีเชื้อโรคเกาะอ,อยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS, MRT, a i r p o r t Airport Link ที่เปิดปิดประตูในรถกลอนประตูต่างๆก๊อกน้ำราวบันไดเมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าควรล้างมือก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ 5. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%และไม่ผสมน้ำ 6. งดจับตาจมูกปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างๆโดยที่ไม่มีการป้องกัน 8. รับประทานอาหารสุกสะอาด ใช้ช้อนกลางไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9โดยตรงควรใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตาสำหรับเชื้อไวรัสของโรคโควิด1 9นะคะอาจจะมีบางคนที่ได้รับเชื้อไปแล้วแทบจะไม่แสดงอาการอะไรเลยหรือมีอาการน้อยมากม ทำให้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยมีมาตรการที่ทำให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ไปที่แออัดงดปาร์ตี้ทำงานที่บ้านหลีกเลี่ยงสังคมให้มากที่สุดเพื่อชะลอและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสแต่ถ้าหากใครเลี่ยงไม่ได้ มีวิธีป้องกันตนเองก็คือพยายามเว้นห่างจากคนอื่นประมาณ1-2เมตรอย่าเอามือไปสัมผัสใบหน้าตาหูจมูกปากและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ